ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงป่าสยองสองเกลอได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพื่อนเก่าสมัยที่เคยทำงานกรุงเทพด้วยกันหมู่บ้านค่อนข้างไกลจากตัวเมืองเป็นอย่างมากกฎหมายและการปกครองจากทางการยากต่อการเข้าถึงส่วนมากก็จะปกครองดูแลกันเองอำนาจสูงสุดในท้องถิ่นจึงตกไปอยู่ที่กำนันลูกชายกำนันจึงคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลและชอบเบ่งบารมีอยู่พอสมควรเดินทางมาทั้งวันในที่สุดก็มาถึงบ้านเจ้าเล็กเพื่อนเก่าดีใจมากเลยที่พวกมึงมาเยี่ยมนะอยู่ที่นี่ก็สบายสบายแต่ก็อาจจะเงียบสงบไปหน่อยก็เห็นว่ามันธรรมชาติเงียบสงบดีแหละกูใครเตอถึงอย่างมาเปลี่ยนบรรยากาศที่บ้านมึงก่อนที่พวกกูจะขึ้นไปทำงานที่พะเยาไอ้เล็กมึงไม่คิดที่จะเข้าไปทำงานกรุงเทพอีกหรอวะไม่เอาแล้วไม่อยากเข้าไปใช้ชีวิตวุ่นวายแย่งกันกินแย่งกันหาเงินอยู่ที่นี่ไม่ค่อยจะมีเงินแต่ก็มีของกินเหลือเฟือนานๆกูก็จะเข้าป่าก็พอได้กินไปอยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ด้วยขณะที่นั่งพูดคุยถามสาระสุขดิบตามประสาเพื่อนเก่าก็มีเสียงเพื่อนบ้านมาเรียกนี่ตะเพิ่มเออว่าไงผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมด่วนอะไม่รู้มีเรื่องอะไรอ้าวเหรอข้าไม่ค่อยสบายเดี๋ยวให้เล็กมันไปแทนผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านให้ไปประชุมด่วนลุงเพิ่มไม่ค่อยสบายจึงให้เจ้าเล็กลูกชายไปแทนงั้นพวกมึงก็ไปเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเว้ยไม่รู้ผู้ใหญ่มีเรื่องด่วนอะไรกลับมาเดี๋ยวกินต้มไก่กันได้ได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันมาขอให้พวกเราน่ะช่วยออกตามหาลูกชายของแกกับเพื่อนที่มาจากในเมืองน่ะหายเข้าไปในป่าได้2วันแล้วเนี่ยยังไม่ออกมาเลยปกติก็เข้าไปวันเดียวก็ออกมาแล้วเนี่ยเกรงจะมีอันตรายน่ะจึงอยากขอแรงให้พวกผู้ชายน่ะช่วยออกตามหานี่ก็จะเย็นแล้วให้เตรียมอุปกรณ์ไปเผื่อด้วยเพราะถ้าไม่เจอก่อนค่ำอาจจะต้องมีการนอนค้างคืนในป่าด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ทางเข้าป่านะจะได้วางแผนค้นหากันขณะนั้นก็มีผู้ช่วยมากระซิบบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ป้าแก้วเคยมาบอกว่าลูกสาวแกเข้าไปหาหน่อไม้ในป่า2วันแล้วยังไม่ออกมาเลยขอให้เราช่วยตามหาหน่อยเฮ้ยหมู่นี้ทำไมเรื่องราวมันเยอะจังวะเดี๋ยวเอาเรื่องลูกชายกำนันนี่ให้เสร็จก่อนค่อยไปว่ากันคนจริงมีน้อยอยู่เมื่อมีเหตุการณ์คนหายเกิดขึ้นแบบนี้เจ้าเล็กก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเข้าร่วมด้วยสองเกลอก็ต้องไปด้วยโดยปริยายจากที่ตั้งใจจะมาเยี่ยมเพื่อนเขาก็กลายเป็นต้องมาเข้าป่าตามหาคนหายซึ่งก็คือลูกชายกำนันกับเพื่อนไหนจะลูกสาวป้าแก้วจอคิวรออยู่ด้วยเฮ้ยคิดซะว่ามาเที่ยวป่าแล้วกันนะเว้ยได้ได้เมื่อมาถึงชายป่าบริเวณทางเข้าก็เห็นรถลูกชายกำนันจอดอยู่แต่ไม่มีใครสักคนเดี๋ยวเราแบ่งเป็นกลุ่มแยกออกค้นหากันทั่วบริเวณเลยนะทุกคนเริ่มออกค้นหาอย่างละเอียดลึกเข้าไปไม่ไกลมากนักจนกระทั่งมาเจอเข้ากับภาพที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอคือหญิงสาวนอนตายจนเนื้อตัวเริ่มบวมขึ้นอืดไม่ใช่ใครที่ไหนลูกสาวป้าแก้วที่เข้าไปหาหน่อไม้แล้วก็หายไปนั่นเองเมื่อนำศพหญิงสาวผู้โชคร้ายออกจากป่าแล้วที่เหลือก็ออกค้นหากลุ่มลูกชายกำนันต่อไปโดยนัดตกลงกันไว้ว่าถ้าใครเจอก็ให้ยิงปืน1นัดแต่ถ้าป้องกันตัวก็ให้ยิงหลายๆนัดตระเวนหาจนทั่วและขยับลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเมื่อค่ำก็ยังไร้วี่แวว
ทั้งสามจึงพากันขึ้นไปพักบนห้างที่เจ้าเล็กใช้ทุกครั้งที่เข้าป่าคืนนี้ป่าทั้งป่าดูสงบเรียบร้อยเสียงสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนไม่ค่อยมีออกมาเพ่นผ่านสามหนุ่มนั่งพักผ่อนบนห้างเข้าป่าครั้งนี้ไม่ได้มาล่าสัตว์จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับสัตว์น้อยใหญ่เป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องความปลอดภัยรอเวลาให้ฟ้าสางจะได้ออกตามหาลูกชายกำนันกับพรรคพวกที่หายไปจนเวลาดึกสงัดก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างมองฟ้าความมืดที่มีเพียงแสงจันทร์ให้ความแสงสว่างเจ้าเล็กก็จำได้ทันทีเพราะเคยมานั่งห้างด้วยกันหลายครั้งอ้าวนั่นเป็นลุงป้อมนี่นะทำไมแกมาคนเดียวอะลงไปหาแกไหมขณะที่จะลงไปลุงป้อมก็ทักขึ้นมาเฮ้ยพวกเองขึ้นไปทำอะไรบนนั้นวะลงมาสิเดี๋ยวทำไมแกถามแบบนั้นวะแกก็รู้นี่ว่าทำไมเราต้องขึ้นมาอยู่บนนี้นะเจ้าเล็กจึงตะโกนถามกลับไปทำไมลุงป้อมมาคนเดียวล่ะคนอื่นไปไหนกันหมดไม่รู้ใครจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเอ้าไม่รู้ได้ยังไงล่ะมาด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยพวกมึงระวังตัวไว้นะกูคิดว่าที่เราเห็นน่ะไม่ใช่ลุงป้อมแน่เลยแล้วนั่นเป็นใครล่ะเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยมึงไม่ต้องมาล็อกกูกูไม่หลงกลมึงหรอกมึงรีบไปนะไม่งั้นมึงโดนลูกปืนลงอาคมกูแน่เห็นว่าหลอกไม่ได้ผลลุงป้อมก็กลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินวนเวียนอยู่รอบเอ้าเฮ้ยทำไมกลายเป็นเชียร์ไม่ได้วะกูว่าแล้วไหมล่ะเกือบซวยแล้วเราอยู่บนนี้แหละมันขึ้นมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกห้างนี้แหละถูกลงอาคมไปแล้วพอฟ้าสางโยมันก็หายไปเองแล้วเจ้าเล็กก็ยิงปืนขู่ไปสองนัดสามหนุ่มอยู่บนห้างด้วยความตื่นเต้นทั้งคืนจนฟ้าสางเจ้าเสือสมิงหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เห็นว่าปลอดภัยจึงลงจากห้างแล้วออกเดินตามหาจนทั่วบริเวณก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้เจอเฮ้เรากลับออกไปที่จุดนัดรวมตัวก่อนเถอะยังไม่ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดแสดงว่ายังไม่มีใครเจอเมื่อเดินออกมาใกล้ๆกับบริเวณที่พบศพลูกสาวปากแก้วก็ได้กลิ่นเหม็นและกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งอย่างรุนแรงเฮ้ยทำไมกลิ่นมันแรงขนาดนี้วะต้องมีอะไรตายอยู่แถวๆนี้แหละเลยรู้ว่าจะเป็นกลิ่นศพลูกสาวป้าแก้วเขาเก็บศพไปแล้วกลิ่นก็ไม่น่าจะแรงขนาดนี้นี่มันกลิ่นเลือดด้วยนะงั้นเราลองค้นหาให้ทั่วๆบริเวณนี้กันเถอะทั้งสามจึงออกค้นหาบริเวณนั้นไม่นานก็มาเจอกับภาพที่น่าสยดสยองลูกชายกำนันกับเพื่อนอีก3คนนอนตายเกลื่อนกลาดในสภาพที่มีแผลเวอะวะเละเทะแล้วก็เริ่มจะขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วนี่แสดงว่าตายมาหลายวันแล้วนะศพถึงได้ขึ้นอืดขนาดนี้เมื่อวานเราก็ผ่านตรงนี้ทำไมเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวะบริเวณนี้ก็ค้นหาอย่างละเอียดแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเจ้าเล็กจึงยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเป็นสัญญาณบอกทุกคนให้รับรู้ว่าเจอศพแล้วออกมายังจุดรวมพลแล้วก็พากันเข้าไปลำเลียงศพลูกกำนันกับพรรคพวกออกมาจากการพิสูจน์และผลสรุปตามหลักฐานลูกสาวป้าแก้วมีร่องรอยการถูกข่มขืนและทำร้ายโดยการบีบคอจนเสียชีวิตกลุ่มคนที่ลงมือก็คือลูกชายกำนันกับพวกนั่นเองแต่การตายของผู้ชายกลุ่มนี้ตำรวจยังหาข้อสรุปไม่ได้เพราะบาดแผลเกิดจากเขี้ยวและเล็บของสัตว์ขนาดใหญ่แล้วสัตว์อะไรล่ะท
ที่สามารถฆ่าคนพวกนี้ได้อย่างโหดเหี้ยมขนาดนั้นทั้งที่อาวุธก็มีกันครบมือถึงตำรวจจะหาสาเหตุการตายไม่ได้แต่ชาวบ้านก็พอที่จะรู้และสรุปกันว่าลูกสาวป้าแก้วซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเข้าไปหาหน่อไม้ที่เธอหามาเป็นประจำตั้งแต่เด็กแต่วันนั้นโชคร้ายไปเจอเข้ากับกลุ่มลูกชายกำนันที่อันธพาลเคเรกำลังจะเข้าไปหาล่าสัตว์ในป่าเช่นกันพากันรุมข่มขืนเธอเสร็จแล้วก็กลัวความผิดจึงบีบคอฆ่าปิดปากแต่กรรมตามทันทาทุกคนโดนเสือสมิงฆ่าตายเหตุที่ยังไม่เจอศพตอนไปหาทีแรกเพราะยังไม่ครบ3วันจึงถูกอาคมเสือสมิงอำพรางเอาไว้ถ้ากลุ่มลูกชายกำนันไม่ถูกฆ่าตายลูกสาวป้าแก้วอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ